สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีดิสันนะครับวันนี้ก็มาลุคใหม่นะครับกับหมวกนะครับนี่นะครับก็มาแบบใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาลุยด่านไลน์เรนเจอร์ทำด่านที่119นะครับเขาก็บอกมาว่าถ้าผ่านด่าน128ได้แล้วนะครับด่าน119ก็ไม่น่าจะยากมากนะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ลองนะยังไม่ลองสักรอบเลยนะครับด่าน119นะครับก็มาลุยกันเลยนะครับก็ตามเมื่อกี้นะครับก็จะเล่นสูตรเดิมนะครับก็คือเอาแซนนะครับไปลุยนะครับคราวนี้จะพูดได้ถูกนะครับแซนใช่ไหมแซนแซนไปลุยนะครับเดี๋ยวต้องใช้คุณกาลี่นะครับมาช่วยนะครับก็แซนใช่ไหมครับมาลุยนะครับแล้วก็ตามด้วยอัพไปนะครับแล้วก็สูตรเดิมครับ128นะครับมันใกล้จังเลยใกล้มากครับด่านนี้นะครับเราเอาเต็มก่อนนะไม่ว่ากันมาใกล้สุดแท้ที่ไหนไหนมาดามครับก็เอาให้มันหมดนะครับออกมาทุกอย่างครับเท่าที่ดูเราก็ไม่น่ายากครับรู้สึกว่าจะไม่มีทุกของลูกเสาอะไรเลยนะครับแต่เป็นด่านเก็บเร็วได้นะครับด่านนี้นะก็จะไม่ยากจริงๆนะครับก็รอบเดียวน่าจะผ่านนะแบบนี้ก็ไม่ได้ลองนะรอบเดียวน่าจะผ่านได้นะครับจากที่ดูแล้วนะครับแทบไม่สนเลยนะครับว่าจะมีตัวแทงหรือเปล่านะเพราะว่าเฟยหงกับไอ้ชิชิยังไม่ตายเลยนะครับก็เลยน่าจะสบายนะครับก็ได้129สุดยอดครับที่ด่านเก็บเวลได้นะครับดูแล้วนะครับด่านเพราะไม่มีตัวอะไรนะแค่2ตัวนะมาเร็วเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะลองมาออโต้ดูนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงครับกับลุคนี้นะครับใส่หมวกครับ yesไม่ยากนะครับแต่เขาบอกว่า132นะจะยากมากนี่ได้แล้วผมก็รอนี้แหละครับรอได้ของพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะได้สมบัติเพิ่มสปีดมานะครับของครบตามมาแล้วดูได้ตามนะโอ้ด่านนี้ไวมากนะครับโอ้โหให้คุณกาลี่แป๊บเดียวนะครับไวเกินนะครับด่านนี้ก็ไปเปิดกระชากนะครับเพิ่งได้มา20ตอนเช้านะครับเพราะว่านี่นะครับ Battle Mode นะครับโอเคนะครับจากที่ผมดูมาแล้วนะครับก็คือมันเป็นอย่างนี้นะครับกระชากคืออันนี้คือความคิดของผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นจริงขนาดไหนนะก็คือทางเกมนะครับจะดูว่าเรานะครับทีมที่เราใช้อยู่มันกระจอกขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งกระจอกมากก็ยิ่งได้ของดีมากนะครับเดี๋ยวมีคนบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับผมก็เลยจะไม่ลองเปลี่ยนภาษาดูใช้ตัว1ดาวนะครับเลเวล1นะครับคือตัวจิวนะครับนี่ครับมานะครับแล้วผมก็จะออกปิดนะครับก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็เปิดกัญชาทันทีนะครับก็ช่วยผมลุ้นนะครับก็ลองพิสูจน์นะครับว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่าที่ผมคิดก็คือเขาจะดูนะครับว่าคล้ายแบบทีมเราใช้ตัวอะไรอยู่ก็คือถ้าตัวกระจอกนะครับทั้งทีมนะครับมันก็ใช่ตัวกันช่างไว้ให้ตัวเก่งมานะครับอันนี้คือความคิดของผมครับแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับต้องมาดูกันนะครับเห็นนะครับผมก็จะออกนะครับออกนะครับคือออกแบบมันคิดไม่ได้นะครับเอาใหม่ออกครับออกครับออกโอเคออกแบบนี้ล่ะแถมนี่นะครับเอาใหม่นะครับดูกันนะครับมันจะกันช่างแบบนี้จะได้ยังไงนะครับสำหรับคนที่แอดผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาตอนนี้ผมเยอะมากครับก็คือมีคนส่งข้อความให้ผมมาเป็นประมาณ 30-40 คนนะครับผมก็มึนนะครับตอบไม่ทันนะครับก็คือถ้าตอนไหนตอบได้ก็ดีนะครับถ้าตอนไหนตอบไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับก็ผมก็
์มีชีวิตของผมนะครับก็อาจจะว่างมั่งไม่ว่างมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ปกติอันนี้ก็เป็นคล้ายแบบเวลาว่างนะครับก็ทำนะครับ YouTube นะครับแต่ว่างานจริงผมก็เป็นที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาเป็นวิศวะที่ปรึกษาแล้วก็คือปรึกษาด้านพลังงานนะครับแล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์นะทำงานนะมาเงินเดือนก็เยอะอยู่นะครับก็พอได้นะครับก็ดีนะครับก็พออยู่ได้นะครับแล้วก็ทำงานหนักมากแล้วก็ตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งนานมากนะแถมบางทีนะครับก็ต้องไปตรวจพวกตึกพวกโรงงานอะไรพวกนี้นะครับว่าจะใช้เวลา 2-3 ทุ่มกว่าจะได้กลับนะบางทีนะเราก็ตัดชาเลยนะครับไม่สนนะครับไปเล่าไอ้ที่คนบอกให้กดหน้าเป็ดเอากดข้ามนะครับไอ้ข้าม yes ผมนี่ซัมเมอร์ตัวใหม่โอ้ยได้ตัวใหม่แล้วก็ยังดีนะครับไม่ได้ตัวติดครับแต่ว่า3ดาวมารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว3ดาวไม่เป็นไรนะครับคราวหน้าเปลี่ยนเป็นเกาหลีนะครับแล้วลองใหม่นะครับ3ดาว3ดาวน่าสงสาร3ดาวไปดูซิว่าเป็นตัวแบบไหนนะครับโอ้เจอละเดี๋ยวใกล้ได้โคนี่ครบทุกตัวแล้วเนี่ย เยอะมากแล้วสแปชนะครับไอศกรีมสแปชนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่คงใช้ไม่ได้ในด่านที่130 131 132ก็มีข่าวว่าจะด่าน144ก็ใกล้มาแล้วนะครับถึงด่าน144ผมยังไม่ผ่าน132เลยเร่งรัดกันจริงๆครับก็ได้สมบัติมานะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะนี่ครับก็ต่อไปผมก็จะเก็บตรงนี้นะครับให้ได้เต็ม3ดาวทุกอันนะพยายามครับนี่ก็คือเพิ่มความเร็วนะครับในการยิงของแรนเจอร์เรา 44% นะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับนี่นะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับAnd I will see you again, ครับ in the next video, ครับ Bye bye